بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรากลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาอยู่แล้วหลังจากที่เราจบรอมฎอนไปนะครับเราก็ได้กลับมาศึกษาในเรื่องราวของอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่รอมฎอนที่ผ่านมาก็ดีใจนะครับก็ได้หยุดกันไปเดือน2เดือนแล้วก็กลับมาแต่ก่อนที่จะปิดรอมฎอนเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีการสอบไปใช่ไหมครับอยากจะถามนิดนึงเป็นไงบ้างกับข้อสอบยากๆง่ายๆเนาะก็ชาลอพอจะทำได้ผมเห็นทำได้ดีกันทุกคนเลยทำได้ดีกันทุกคนเลยอันทำดีแล้วก็มีทั้งผ่านไม่ผ่านก็อันทำดีแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องศึกษากันไปนะครับจนกว่าเราจะจากโลกใบนี้ไปนั่นแหละหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องเอาความรู้เอาเรื่องราวของอัลอิสลามมาให้กับตัวเองและครอบครัวของตัวเองเพื่อที่จะทำให้บั้นปลายชีวิตของเราชีวิตสุดท้ายหรือจุดจบของเราเป็นจุดจบที่พอพระทัยเป็นจุดจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจเพราะว่าถ้าวันนี้เราเป็นมุสลิมขนาดเราเองเนี่ยมาศึกษาอิสลามกันทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนทุกเวลาทุกสัปดาห์ถามตัวเองยังมีข้อผิดพลาดไหมมีใช่ไหมขณะเราเนี่ยมาศึกษาอิสลามกันตลอดแล้วถ้าวันนี้เราบอกว่าเราศึกษาอิสลามตลอดเราก็ยังบอกว่าเรามีข้อผิดพลาดเรายังมีบาปไหมมีแต่คนที่ไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเลยชีวิตจะดำเนินไปในทิศทางใดล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำพาตัวของเราเองนำพาครอบครัวของเราให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าที่ผ่านมานะแม้กระทั่งรอมฎอนก่อนที่เราจะปิดรอมฎอนเนี่ยยานาซากี่ยานาซาแล้วที่ผ่านเข้ามาบางคนมีโอกาสได้อยู่ก่ออยู่จนถึงเดือนรอมฎอนบางคนจากไปในขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนบางคนจากไปพร้อมกับรอมฎอนและบางคนเมื่อเขามีชีวิตอยู่หลังเดือนรอมฎอนก็ได้เสียชีวิตได้จากไปไม่มีโอกาสอยู่ถึงรอมฎอนปีหน้าวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ใครมีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนปีหน้าได้บ้างใครคิดว่าตัวเองจะอยู่ถึงรอมฎอนปีถัดไปและปีถัดๆไปและปีถัดๆไปพี่น้องของเรานะครับก็ได้จากเราไปในสภาพที่ไม่รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ฉุกคิดว่าอายันมันไม่ได้เลือกไม่ได้มีรูปแบบแต่มันเป็นคิวของใครคิวของมันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเราเรียนในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของมินัชชิรกีอัยยัสตะกีซะบิกอยริลลาฮ์เอายะดออูวะกอยรอฮูคือส่วนหนึ่งของการทำชิริกนั่นก็คือการขอความคุ้มครองความช่วยเหลือจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการตั้งภาคีที่มันเกิดขึ้นบทเรียนในวันนี้พี่น้องครับก็อยากจะนำเสนอจริงๆผมไม่ได้ผิดสัญญานะผมเตรียมมาแล้วเตรียมเอกสารมาแล้วแต่ด้วยกับให้กับทีมงานไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วแต่
ทีมงานแกไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ทำออกมาเดี๋ยวจะแจกให้ย้อนหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแจกให้ย้อนหลังไม่งั้นจะได้ดูไม่งั้นจะได้ดูประกอบกันไปเราจะเรียนต่อกันในเรื่องของดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราพี่น้องครับทำไมถึงต้องเน้นย้ำในเรื่องของเตาฮีดเพราะว่าลูกกลอิสลามเนี่ยห้าประการเนี่ยมันคืออะไรลูกกลอิสลามห้าประการเนี่ยมันคือหลักการใช่ไหมครับลูกกลอิสลามห้าประการมันคือหลักการแต่เตาฮีดมันคือวิธีการหลักการมันมีอยู่แล้ว5ประการกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์บวชละหมาดสกาตฮัจญ์5ประการแต่วิธีการมันคือรายละเอียดในมุมของเตาฮีดอย่างที่เรารู้กันมาว่าเตาฮีดเนี่ยมันเป็นหลักการหรือมันเป็นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเราจะมีเตาฮีดที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราจะมีเตาฮีดที่ตรงกับคำสอนของศาสนาหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ในวิธีการที่เราจะปฏิบัติพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเกาลูฮูตะอาลาคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอายุสริกูนามาลายักลูกูใช่เอาวะฮุมยุคละกูนวะลายัสตะตีอูนละฮุมนัสรอวะลาอันฟุซะฮุมยันซูรุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยการขอความคุ้มครองในต่อผู้อื่นการขอความช่วยเหลือต่อผู้อื่นที่ไม่มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถให้กันได้มันคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็เลยถามว่าอายุสริกูนะหรือพวกเขาจะยังกล้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมนุษย์นะว่าหรือพวกเขาจะยังกล้าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาและพวกมันก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้แก่พวกเจ้าและมันก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวมันเองได้เมื่อกี้คาบก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามีคนเขาตามในเพจอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปมาเนี่ยเขาสนใจอิสลามมา6 คน 6 คนเนี่ยเป็นอิสลาม2เป็นครอบครัวเลยนะอีก4อยู่บนมัสยิดเราก็เลยได้คิดว่าเนี่ยขนาดคนที่เขาสนใจอิสลามอะนะเขาสนใจอิสลามเขาอยากจะรับอิสลามเนี่ยเขาฟังในเรื่องราวของศาสนาเขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาบูชาสักการะอยู่เนี่ยมันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยหลักเกณฑ์หลักการของหลักความคิดพี่น้องครับการที่เราจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับใครเนี่ยกับใครมันจะต้องสิ่งที่คนผู้นั้นเขามีครอบครองอยู่แล้วอันนี้คือหลักความคิดง่ายๆเราจะขออะไรกับเขาเนี่ยจากคนคนใดหรือใครก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขามีครอบครองไว้อยู่ตัวอย่างเช่นบังผมขอกระเป๋านี้คนนี้ได้ไหมครูกัสมาผมขอกระเป๋ากับดินสอนี้คนนี้ผมอยากได้ขอได้ไหมไม่ได้ในเมื่อครูเขายังไม่ได้ครอบครองสิ่งที่เป็นของเขาเขาก็ไม่สามารถให้อะไรได้เช่นเดียวกันเราจะขอดุอาขอพรขอริสกีขอปัจจัยยังชีพขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีสิ่งที่มันได้ครอบครองอยู่
เราจะไปขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อเขาได้ครอบครองสิ่งสิ่งนั้นอยู่อันนี้สำหรับมนุษย์ด้วยกันมาขอโทรศัพท์จากผมใช่ถ้าเป็นโทรศัพท์ของผมผมก็ให้ไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งขอเงินจากผมที่ผมมีอยู่ผมก็ให้หรือไม่ให้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งสามารถขอได้แต่จะมาขอในสิ่งที่ผมไม่ได้ครอบครองอยู่แล้วผมจะเอาที่ไหนไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะยกตัวอย่างว่ามนุษย์เนี่ยยังจะกล้าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปหรือเพราะมาลายะคลูใช้เอาวะฮุมยุคละกุนเพราะว่าสิ่งที่เขาไปขอเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันและตัวมันเองก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษและตัวมันเองก็ไม่ได้สามารถช่วยเหลือตัวมันเองได้พี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยกลัวมากเลยผีเนี่ยกลัวชัยฏอนมากเลยกลัวผีกลัวชัยฏอนกลัวมันไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกพี่น้องได้เหมือนผมหรือเปล่านะเราเนี่ยกลัวกลัวเวลากลัวเวลาเห็นอะไรเงาๆตะคุ่มตะคุ่มหรือจริงๆไม่ได้เห็นนะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปถ้าคิดสติปัญญามันคิดไปก่อนแล้วกลัวผียิ่งเราเกิดมาในสังคมเกิดมาในประเทศนี้เมืองนี้ที่มีเรื่องผีซาตานอะไรก็แล้วแต่มีวิญญาณคนตายมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็ซึมซับมาจนเป็นวัยรุ่นเราก็กลัวไม่นี้เนี่ยขอมาอ้ํานะขอถามจริงๆไม่ต้องตอบนะตอบในใจนะหรือเอายิ้มตอบก็ได้มีใครยังกลัวผีอยู่เปล่าเอาไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่เป็นไรแต่ฟังนะเผื่ออาจจะปลดล็อกได้ผมก็กลัวมากกลัวผีมากเลยเสร็จปุ๊บด้วยกับความที่เราเป็นวัยรุ่นเวลาเราไปเที่ยวไปบ้านเพื่อนฝูงว่าเราจะกลับเดินเข้าเมื่อก่อนเคยเดินเข้าซอยกูโบในซอยประชาธิปไตย69อ่ะเข้าซอยกูโบไปเล่นเกมสมัยตอนอยู่ประถมอ่ะไปเล่นเกมบ้านน้าเล่นเพลินจะกลับเงยหน้ามาที2ทุ่มครึ่งแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักประมาณ23 30ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ใช่ไม่ใช่แบบนี้นึกภาพออกคนที่อยู่ที่นี่จะรู้ใช่ไหมครับบางซอยยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลยถ้าใครทันนะแล้วยิ่งซอยกูโบนี่แน่นอนทีเด็ดเลยคือใครก็แล้วแต่จะผ่านซอยกูโบนี้ไม่ได้ก็เลยเข้าไปเพราะจะออกมา2ทุ่มครึ่งออกไม่ได้ไปเคาะประตูเรียกคนข้างบ้านน้าเนี่ยเพราะน้าแก่แล้วเขาเดินออกมาส่งเราไม่ไหวเราก็ไม่กล้าก็ไปเคาะมาส่งออกมาเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมีคนเดินออกมาส่งครั้งที่1ก็มีครั้งที่2ก็มีบางครั้งหาคนมาส่งไม่ได้ตัดใจเดินออกมานี่ขานี่สั่นปับๆๆๆน้ำตาจะร้องอยู่แล้วนะด้วยความเป็นเด็กอะเด็กประถมอะอยากจะต้องกลับบ้านไม่กลับโดนตีเกมก็อยากจะเล่นผีก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ไปหมดแต่ก็เลือกไปเล่นเกมแล้วก็เลือกจะกลับพี่น้องรู้มั้ยแค่เดินกลับผ่านกูโบเนี่ยความน่ากลัวความที่เราจินตนาการมันขึ้นมาเนี่ยเดินอยู่อย่างเงี้ยกูโบอยู่ทางซ้ายแต่เดินอยู่อย่างนี้แล้วเดินในบริบทที่เหมือนวิ่งอะเดินในสภาพที่เหมือนจะวิ่งแต่ไม่กล้าวิ่งเพราะว่าไม่มีรองเท้าถ้าวิ่งเวลาไม่ใส่รองเท้าวิ่งแล้วมันจะเจ็บอาศัยเดินเร็วเอาก็เดินเสียงแอะของต้นไม้นิดเดียวนี่ตะโกนลั่นเลยลั่นเลยว่าแบบหวีดลั่นเลยแล้วกลับไปบ้านก็ปฏิญาณแล้วว่าไม่เอาแล้วไม่ไปเล่นเกมบ้านนี้แล้วดึกๆดื่นๆไม่เอาปฏิญาณเลยเพราะว่ากูโบมันน่ากลัวกลัวผีกลัวผีหลอกกลัวอะไรก็ไม่ปฏิญาณตนว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหลอจะไปเล่นที่หลังต่อไปต้องไปกลางวันแต่ที่ไหนได้กลางวันเขาไปทำงานพอวันรุ่งขึ้นตกกลางคืนไป
มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยชีวิตคือเราปลูกฝังเราดูหนังผีเราอะไรก็แล้วแต่มาจนกระทั่งเริ่มวัยเรียนวัยเรียนระดับอนุปริญญาระดับสูงขึ้นมาหน่อยเริ่มคิดเริ่มกลัวหนักเข้าไปอีกอ๋ออยู่คนเดียวแทบจะไม่ได้ในที่มืดๆโดยส่วนตัวแล้วส่วนตัวผมอะนะผมเป็นคนที่ปัจจุบันนี้ก่อนนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบความมืดไม่ชอบความมืดแล้วผีน่ะเลิกกลัวไปนานแล้วเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวเผื่อจะปลดล็อกพี่น้องได้ผีน่ะเลิกกลัวไปนานแล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ชอบความมืดนอนเนี่ยจะเปิดไฟไว้ดวงนึงไกลๆเปิดไฟจริงๆคือเพราะว่าความมืดน่ะมันมองอะไรไม่เห็นแต่ด้วยกับอัลเลาะห์เมตตาทุกมนุษย์ทุกคนน่ะลองปิดไฟให้สนิทเลยนะแล้วก็หลับตาสักประมาณ10วินาทีพี่น้องลองตื่นมามองเห็นหมดเลยพอม่านตามันปรับเค้าเรียกมันปรับระดับได้มันปรับเลนส์ของมันได้เนี่ยมันจะมองเห็นในที่มืดแต่ก็ไม่เหมือนกับสัตว์บางชนิดที่ออกล่าในเวลากลางคืนจะเห็นแต่ว่าตาของมนุษย์เนี่ยชาร์ล็อตไม่มีแสงก็สามารถเห็นได้เห็นได้ในระดับหนึ่งก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมานานกลัวผีกลัวฟังผีเรื่องผีฟังอะไรจนกระทั่งมีเรื่องเล่าของพี่น้องว่าเขาเจอผีเจออะไรกันเขาเจอของดีเจออะไรกันมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาวันหนึ่งไปเจอคำพูดของนักวิชาการท่านหนึ่งมันปลดล็อกตัวเองอะนะมันปลดล็อกตัวเองไม่รู้จะปลดล็อกพี่น้องได้ป่ะความกลัวตอนนั้นมันหายไปสมมุติว่าจาก 100% เนี่ยมันหายไปเลย 90 เหลือแค่ 10พอไปอีกสักพักนึงมันหายไปหมดสิ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องครับพี่น้องกลัวผมไหมตอนนี้กลัวป่ะกลัวครูกัสมาไหมกลัวป่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยกลัวไหมอันนี้ถามลองถามคนต่างศาสนิกมันไม่เหมือนกันนะไม่กลัวนะไม่กลัวพี่น้องกลัวผมมั้ยไม่กลัวใช่ไหมคุยอย่างนี้ได้แล้วถ้าผมบรรยายแบบนี้กับพี่น้องตอนตีสองเนี่ยบรรยายพี่น้องกลัวไหมกลัวป่ะไม่ใช่ถามตามหลักการทั่วไปเห็นไหมเรียนมันต้องแบบนี้เดี๋ยวเราถามตอบตามเขาเรียกว่าสามัญสำนึกของมนุษย์ก่อนเข้าใจไหมผมอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องกลัวมั้ยสมมติผมบรรยายตอนตีสองพี่น้องกลัวไหมเนี่ยนั่งฟังกันกลัวไหมก็ไม่กลัวใช่ไหมแล้วถ้าผมไม่ได้อยู่ในสภาพนี้อยู่ในสภาพเป็นมหยัดนอนอยู่ตรงเนี้ยกลัวไหมผมนอนเป็นมหยัดนิ่งๆเนี่ยพี่น้องกลัวแต่ตอนเนี้ยผมสามารถปล้นพี่น้องได้สามารถทำร้ายได้สามารถหลอกลวงได้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับไม่กลัวแต่ตอนที่ผมโดนดึงวิญญาณออกนอนนิ่งๆอยู่ในห้องเย็นกลัวไหมยังมีกลัวอยู่อาจจะสื่อให้รู้ว่าตอนเราอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมแต่เมื่อไรที่เราย้ายสภาพโดนถอดวิญญาณออกจากร่างผมนอนอยู่ในมายัดชั้นบนห้องพี่น้องกล้าขึ้นไปบนห้องไหมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนมีวิญญาณเนี่ยยังปากดีอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยยังปากดีอยู่ยังพูดได้อยู่ไม่กลัวแต่พอเป็นมายัดเป็นซากศพทำอะไรไม่ได้เลยอยู่เอาไว้ไปบนห้องให้ขึ้นไปดูมาเยี่ยมมายัดคนเดียวไปไหมไม่เอาต้องหาเพื่อนไปเดี๋ยวอยู่ดีๆมือกระดิกมือสั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันมีคำพูดหนึ่งแล้วชัยฏอนที่มันที่เราจินตนาการมันมีคำพูดหนึ่งคือความกลัวเนี่ยความกลัวเนี่ยมันคือจิตใต้สำนึกของเราที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง
ความกลัวความรักความชอบความอิจฉาริษยาทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างมันขึ้นมาเองแล้วเราก็กลัวมันเองนี่คือมนุษย์แล้วชัยฏอนหรือผีหรืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วแต่เราไม่ต้องหรอกเราเข้าใจกันหมดแล้วชัยฏอนผีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือมักลูกป่ะมันคือสิ่งถูกสร้างป่ะแล้วเราเนี่ยเป็นมักลูกป่ะเราก็เป็นมักลูกในเมื่อขอมาอ้ํานะกูกับมักลูกมึงก็มักลูกแล้วมันจะกลัวมันทำไมเราก็สิ่งถูกสร้างมันก็สิ่งถูกสร้างเราจะต้องกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดิใช่ป่ะอันนี้ผมกำลังกันกระบวนความคิดที่ผ่านมามาให้พี่น้องฟังว่าเราก็คิดได้อ้าวในเมื่อเราก็มักลูกมันก็มักลูกแล้วจะกลัวมันทำไมในเมื่อมันจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตอนุมัติใช่ไม่ใช่อันนี้มันปลดล็อกสำหรับผมเลยนะสำหรับผมว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเราจะไปนั่งกลัวชัยฏอนไสยศาสตร์กลัวทุกสิ่งทุกอย่างทำไมแต่กับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่กลัวเลยเรายังทำผิดทำบาปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่เราไม่กลัวแต่พอพูดผีปุ๊บขึ้นสมองเลยอยู่ในที่มืดคนเดียวไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องอากีดะห์นะมันเป็นเรื่องของอากีดะห์นะครับเราจะกลัวเขาเรียกว่ามันเป็นชิรกุตตออาชิรกุลมะฮับบะเราจะกลัวจะรักจะเชื่อฟังอะไรก็แล้วแต่มากไปกว่ากลัวอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ได้แสดงว่าอากีดะห์ที่ผ่านมาของผมนี่มันผิดมาตลอดเลยเรากลัวสิ่งอื่นเสมอหรือเหนือกว่ากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ผิดอะกีดะห์เลยนะเราเคยกลัวผีเคยกลัวทุกสิ่งทุกอย่างชัยฏอนพี่น้องจำไว้เลยนะชัยฏอนถามว่าถ้าเจอกันจ่าๆเนี่ยอย่าบอกนะว่าวิ่งโกยใส่เกียร์ผมเชื่ออะไรโกยไม่โกยก็ใส่เกียร์ไม่ใส่เกียร์ก็หวีดไม่หวีดก็ช็อกไม่เป็นไรอันนี้หยอกเล่นผมถามว่าถ้าเราเจอชัยฏอนหรือเจอเป็นตัวเลยเนี่ยเจออย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยจะทำยังไงอ่านอายะห์กุรซีระวังอ่านอายะห์กุรซีแล้วมันอ่านตามนะเอ้าพี่น้องรู้ไหมว่าชัยฏอนมันอ่านกุรอานได้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านไปอ่านมาเฮ้ยเองอ่านผิดเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วถ้าเราเจอเป็นตัวนี่เราจะทำยังไงบทพิสูจน์เราเนี่ยก็เลยคิดในใจตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราได้เจอจังๆอะนะออกมาเลยขอดูหน่อยเป็นยังไงอยากเห็นแต่ด้วยกับหลักการอิสลามหลักด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนยินมักลูกที่มันถูกสร้างมันอยู่คนละถ้าพูดให้เข้าใจก็อยู่คนละมิติกับเรามันไม่สามารถที่จะมาให้มนุษย์เห็นได้มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะมาให้มนุษย์เห็นได้แต่เดี๋ยวสลับกันแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นมันได้แต่มันเนี่ยเห็นเราอันนี้คือกฎของยินและชัยฏอนมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นชัยฏอนได้ด้วยกับสัมผัสทั้งหมดไม่สามารถเห็นยินด้วยกับสัมผัสทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์จะอนุมัติให้เห็นบางครั้งบางคราวตอนนี้เมื่อเราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราแทนที่มันจะกลัวเราแต่เราดันไปกลัวมันไม่เห็นเลยแต่กลัวเข้าใจใช่ไหมไม่เห็นแต่กลัวแต่มันนะเห็นสมมุตินะโอ้โหไอ้นี่นี่ชั่วเหลือเกินไอ้ชายคนนี้นี่ฆาตกรต่อเนื่องไอ้นี่นี่คนชั่วคนไม่ดีฆ่ามาแล้วกี่ศพใจมันน่าจะกลัวเรามากกว่าหรือโอ้โหชายคนนี้นี่อ่านกุรอานทั้งวันเลยซิกรุลล้อตลอดเลย
ความรู้แน่นเอียดเลยโอ้นี่คนนี้ก็เหมือนกันวันๆไม่ทำอะไรวันบอกวันๆ อ่านแต่ดูอาซิกรุลล้ออ่านกุรอานเดี๋ยวก็บริจาคเดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ทำความดีกับอีกคนนึงคนนี้คนนี้เนี่ยนี่คนนี้ไม่เคยทำอะไรเลยละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างลืมบ้างไม่ลืมบ้างบริจาคก็ไม่ค่อยบริจาคทำอะไรก็ไม่ค่อยทำหนีไปเที่ยวอีกอะไรประมาณเนี้ยชัยฏอนเนี่ยมันจะเล่นงานคนเนี่ยมันไม่จะไปเล่นจริงๆมันมีรายละเอียดนะแต่เอาเบื้องต้นก่อนมันไม่ไปเล่นคนชั่วหรอกนะมันไม่ไปเล่นคนที่ชั่วๆคนที่เพราะขอโทษนะมึงก็ชั่วอยู่แล้วไม่ต้องไปหลอกแล้วไม่ต้องมันก็ชั่วตามสันดานของมันอยู่แล้วไอ้บางนี่มึงฆาตกรมึงก็ฆ่าต่อไปแล้วกันแต่ชัยฏอนหรืออิบลิสมันจะเล่นงานเฉพาะผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ที่ยืนศรัทธาไม่ตรงอย่างการขอความช่วยเหลือในสิ่งหนึ่งอ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมว่าการที่เขาสร้างอนุสาวรีย์สร้างรูปปั้นขึ้นมาเนี่ยอย่างในโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชอะไรเขาจะมีเขาเรียกว่ารูปปั้นสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์นี่คือบิดาแห่งวงการหัวใจวงการแพทย์อันนี้บิดาแห่งมันสมองแรกๆ ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกพี่น้องเห็นไหมแรกๆ ก็ไม่ได้มีอะไรช่วงสร้างมาแรกๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่พอมันพัฒนาไปพี่น้องดูสิเวลาจะสอบเข้าโรงพยาบาลจุฬาเวลาจะสอบหมอสอบอะไรจากเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะไปเป็นอนุสาวรีย์ให้คนได้เอาเห็นอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นล้ำลึกถึงเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์แต่พอไปมาบามาจะสอบเข้านักเรียนแพทย์วันก่อนจะสอบมีหมดเลยธูปเทียนทุกสิ่งทุกอย่างมีกลายเป็นการบูชากราบไหว้เป็นการทำชีริกเกิดขึ้นแล้วไงมันคือสิ่งที่มันถูกพัฒนาจากการที่เราเนี่ยมีความเชื่อที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเรากลัวสิ่งอื่นเรากลัวสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาแต่พอเราลองย้อนคิดกลับขึ้นไปสู่จุดเริ่มต้นเนี่ยยินชัยฏอนมักลูกสิ่งที่เราขอมันคือมักลูกทั้งหมดเลยและถ้าพี่น้องตั้งสติได้เหมือนที่ผมตั้งสติได้เราจะไม่กลัวเลยพี่น้องจำไว้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคติสำหรับผมเนี่ยถ้าวันนี้เรากลัวทุกอย่างบนดุนยากลัวจะไม่มีเงินกลัวจะไม่มีทองกลัวริสกีจะไม่ดีกลัวค้าขายจะไม่ได้กลัวผีกลัวคนนั้นนินทาคนนู้นจะว่ากลัวคนนี้จะด่ากลัวลูกจะไม่ดีกลัวสามีไม่ดีกลัวภรรยากลัวทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยาเราจะไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่เราจะต้องดำเนินต่อไปเราไม่กลัวเลยสักอย่างนึงเราจะกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้บนดุนยาเรากลัวหมดอัลลอฮ์เราก็จะไม่กลัวแต่เรากลัวห่วงอยู่อย่างนั้นแหละห่วงอยู่แต่บนดุนยาอย่างนั้นแหละพอสุดท้ายจากโลกนี้ไปจากดุนยานี้ไปอ๋อนบีไปยืนบนหลุมศพกุฟฟานมุชริกีนนี่แหละที่เราเตือนพวกท่านเนี่ยพวกท่านได้เจอแล้วใช่ไหมถ้าหัวใจของเรายังกลัวยังไม่แน่นวันนี้ทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์มีเตาฮีดที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องแต่ถูกต้องแล้วมันก็ต้องตอกย้ำให้มันแน่นด้วยว่าวันนี้ความกลัวการขอความช่วยเหลือของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าคนในยุค ของท่านนบีพี่น้องครับแม้แต่เขาออกจะออกไปเก็บเกี่ยวพืชผลธัญญาหารเนี่ยจะออกไปหาพืชผลธัญญาหารไปเก็บเกี่ยวไปทำการเกษตรแม้แต่เรื่องแค่นี้เนี่ยเขายังขอดุอาต่อรอสมานตาลาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์นี้ว่าพอเราได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักในสิ่งที่อื่นมากกว่ารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวสิ่งอื่นมากกว่ากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเหนือไปกว่าการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะถามพวกเขาว่าหรือพวกเจ้าจะกล้ายังจะกล้าตั้งภาคีอะนะ
พี่น้องรู้ไหมกลัวเนี่ยความกลัวหรือการที่เรากลัวชัยฏอนกลัวผีกลัวยินกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือชีริกเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ชีริกที่ถึงขั้นกับตกมุรตัดเป็นกาเฟตมันเป็นชีริกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเขาเรียกชิรกุลตออะมันเป็นชีริกที่มันเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าภาคีในการเชื่อฟังสิ่งอื่นนอกเหนือจากเชื่อฟังอัลลอฮ์ในการกลัวสิ่งอื่นนักกว่ากลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยถามพวกเรายังจะกล้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เหรอในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในสิ่งที่พวกท่านขอพวกท่านกลัวพวกท่านไปให้ความคุ้มครองให้ความขอความช่วยเหลือจากพวกมันเนี่ยพวกมันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพวกมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวมันเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเราได้พี่น้องครับสิ่งที่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะที่เขากราบไหว้กันอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสอัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสพูดกับมุสลิมใหม่นะก็แต่ว่าใช้สำนวนไม่ได้แบบนี้นะไม่ได้แบบนี้ใช้สำนวนที่มันเข้าใจง่ายและซอฟกว่านี้เพื่อที่จะให้เขาไม่เกิดการต่อต้านถ้าเขาไปเจอเขาเรียกเจออิสลามในโหมดที่ตอบโต้พี่น้องนึกออกใช่ไหมถ้ามาเรียนอิสลามในโหมดแบบตอบโต้มันในธรรมชาติของมนุษย์มันจะเกิดการต่อต้านถ้าเราไปตอบโต้ความเชื่อไปตอบโต้สิ่งที่มันเป็นความเชื่อเดิมของเขาโดยที่เรายังไม่ได้เอาความเชื่อเดิมของเขาออกไปเนี่ยมันจะเกิดธรรมชาติของมนุษย์มันจะเกิดการต่อต้านขึ้นมาทันทีพี่น้องว่าจริงไม่จริงใช่ไหมแต่หน้าที่ของเราก็ต้องหนึ่งเมื่อที่จะมาสนใจแล้วเนี่ยเราต้องค่อยๆล้างความเชื่อออกไปล้างความเชื่อของตนก็เลยถามเขาว่าลองคิดดูนะครับหลักความคิดง่ายๆสิ่งที่เราขอความช่วยเหลืออันนี้ผมเหมารวมหมดเลยนะเหมารวมหมดเลยสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือขอบูชาขอกราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นตะกุดอาซีมัดอะไรเครื่องรางของขลังที่เราเรียนกันมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันให้คุณให้โทษกับเราได้ไหมแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวมันเองได้ด้วยถ้ามันสัตว์มันเป็นของจริงเนี่ยพี่น้องทำลายมันไม่ได้หรอกจริงไม่จริงเอ้ามันก็จะมีคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรที่เขาได้มาล่ะขอหวยเอาแป้งไปทามาเอาแป้งไปทาไปขอหวยไปฝันไปขูดมาไปได้มาแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกจริงๆนะเอามันได้มายังไงล่ะพี่น้องว่าได้มายังไงฮะความหมายคือที่เขาไปกราบไหว้ไปขอมาเนี่ยไปขอมาไปกราบไหว้ไปขอมาแล้วเขาก็ถูกนะสองงวดติดพี่น้องว่าคิดว่ายังไงเราทำความเข้าใจกันก่อนเขาไปขอมาก็แล้วจะบอกว่ามันให้คุณให้โทษนะมันเป็นไปไม่ได้ให้คุณให้โทษเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาถูกมาสองงวดติดแล้วนั่นไงใช่ไหมชัยฏอนไงครับสิ่งที่ให้กับเขาเนี่ยคือชัยฏอนแต่ถามว่าถ้ามันเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยมันให้ได้แค่หวยเหรอแล้วก็ให้ได้แค่หวยไม่พอคือเอาเปอร์เซ็นต์มาเทียบอ่ะนะมันคือจะต้องมีหลักการนะเวลาเทียบให้ขอได้แค่หวยอ่ะนะแล้วก็ได้แค่งวด2งวดอ่ะนะถ้าเจ๋งจริงมันต้องถูกตลอดชีวิตจริงไม่จริงถึงถูกตลอดชีวิตมุสลิมก็ไม่เชื่อไม่สักการะมันเพราะมันได้ให้ได้แค่หวยมันเป็นสิ่งที่เป็นอนุมัติมาพอเราทำความเข้าใจกับเขาแล้วเลยว่ากระบวนการที่เขาได้มาเนี่ยเราให้เหมือนกับว่าเขาบอกว่ากระดาษหนังสือเนี่ยมายังไง
หนังสือเนี่ยมายังไงอุ้ยมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็เลยพาเขาไปดูโรงงานผลิตกระดาษอ๋อถึงเข้าใจว่ากระดาษนี่มันมายังไงพอพาไปดูโรงงานเช่นเดียวกันหวยที่เขาได้มาเนี่ยกับชัยตอนที่ให้เขามาเนี่ยเขาบอกว่าแล้วได้มายังไงก็พาไปดูผู้ที่ให้มันไงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับพาไปรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงพาไปรู้จักผู้ให้ผู้สร้างผู้กำหนดปัจจัยยังชีพที่ไม่ได้ให้แค่หวยอย่างเดียวพอรู้จักแล้วมันเกิดความศรัทธาอินชาอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลละแต่พวกเราพี่น้องครับมาต่อกันในกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อพวกเรายังจะกล้าทั้งยังกล้าทำชีริกทั้งที่พวกมันก็ไม่ได้ให้คุณงามความดีให้คุณให้โทษและพวกมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยเถียงกับคนที่เป็นพ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออะไรใครรู้อย่าเพิ่งตอบคนที่ไม่รู้ตอบใครรู้อย่าเพิ่งตอบคนที่ไม่รู้ตอบหน่อยใครพ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออะไรคนที่ไม่รู้ช่วยตอบหน่อยเคยถกเถียงกับพ่อของนบีอิบรอฮีมที่มีอาชีพแกะสลักจเวตขายนบีอิบรอฮีมแกบอกว่าพ่อของตัวเองเนี่ยถามกับพ่อว่าสิ่งที่ท่านสร้างมันมากับมือสิ่งที่พวกท่านผลิตมันออกมาสร้างมันมากับมือเนี่ยพวกท่านลองดูสิมันมีฤทธิ์อะไรบ้างและพี่น้องจำไว้เลยนะพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งที่เป็นมักลูกที่ถูกสร้างทั้งหมดไม่ต้องไปกลัวอย่าได้กลัวสิ่งที่มันไม่ใช่สัจธรรมพี่น้องเคยเห็นไหมอุ้ยเวลาจะผ่านสามแยกนี้เนี่ยมันมีทางสามแพร่งเขาต้องบีบแตรก่อนแล้วค่อยผ่านเวลาขับรถผ่านไปหรือเฮ้ยสถานที่มันเฮี้ยนนะเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่อากีดะห์เสียนะครับความหมายของมันถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอ้ยแสดงว่ามันอาจจะมีจริงอะดิใช่ป่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็แสดงว่ามันอาจจะมีจริงเพราะเราไม่ลบหลู่แต่หลักการอิสลามผมทำความเข้าใจแบบนี้นะไม่เชื่อแล้วลบหลู่แต่เราไม่แสดงออกเข้าใจไหมลบหลู่ในที่นี้หมายความว่าเราไม่ได้ไปดูถูกดูหมิ่นดูแค้นในสิ่งที่เขาศรัทธาอยู่เราลบหลู่คือเราไม่ให้ค่าในหัวใจของเราไม่เชื่ออยู่แล้วเพื่อที่มันจะเป็นกระบวนการผลิตให้หัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดความกลัวในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นชัยฏอนเป็นสิ่งที่อวิชชาเป็นสิ่งที่มันขัดกับหลักการอิสลามเราจะได้ไม่ไปกลัวมันเอ้าถ้ามันมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาจริงๆพี่น้องก็เราถึงบอกว่าย้อนกลับไปดูถ้าวันนี้มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยโดนยินเล่นโดนชัยฏอนเล่นโดนชัยฏอนหลอกโดนยินหลอกโดนอะไรก็แล้วแต่มีใครเคยโดนไหมในนี้มีใครเคยโดนไหมไม่มีหรือไม่รู้มีไหมไม่มีใครเคยโดนหลอกอัลฮัมดุลิลละห์โดนหลอกกันอยู่ทั้งวันโดนหลอกล่อกันอยู่ทั้งวันเราไม่ได้โดนหลอกล่อแบบนามประธรรมไงไอ้เราไม่โดนหลอกล่อแบบเป็นรูปประธรรมแต่เราโดนหลอกล่อด้วยกับสติปัญญาและความคิดหัวใจของเราให้เราเกิดความคิดที่จะออกจากหลักการอิสลามไขว้เขวออกจากสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเราอาจจะไม่โดนแบบคนอื่นที่อีหม่านอ่อนๆเขาโดนนะเขาโดนยินโดนชัยฏอนโดนอะไรก็แล้วแต่เราในฐานะผู้ศรัทธาเราไม่ได้โดนแบบนั้นแต่เราโดนทดสอบในรูปแบบของหัวใจรูปแบบของความคิดรูปแบบของคำพูดที่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากลิ้นของเราสายตาของเราโดนทดสอบพี่น้องจำไว้ชัยฏอนมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักชัยฏอนมันทำงานตลอดเพราะมันสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว
มันสัญญาก็มันจะล่อลวงลูกหลานอาดัมตั้งแต่วันนั้นยันกิยามะห์ทุกวิถีทางจนกระทั่งทำให้มนุษย์ห่างจากหลักการของอิสลามจนกระทั่งทำชีวิตและทำชีริกและสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่ากาลิมอชาฮาดะที่เราประกาศอยู่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคือถ้อยคำแห่งเตาฮีดเป็นการยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งที่อธิบายไปเนี่ยมันคือการอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราพูดกันไปเมื่อข้างต้นเนี่ยมันไปอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ง่ายมันสั้นแต่พี่น้องรู้ไหมวันนั้นมันหนักที่สุดบนตาช่างคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องจะไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะไม่ต้องกลัวสิ่งอื่นมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะต้องไม่ไปรักสิ่งอื่นมากกว่ารักอัลลอฮ์ถ้ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเรายังหลงอยู่ยังไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นอยู่ยังกลัวสิ่งอื่นอยู่ยังสารวนอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่อีละอีหม่านของเรามันก็จะไม่สมบูรณ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามันจะไม่แข็งแรงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคือกาลิมาตุตเตาฮีดมันคือถ้อยคำแห่งการประกาศความเป็นอิสลามเป็นเสาหลักของมุสลิมทั้งหมดถ้าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามันไม่แน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่แน่นสิ่งเหล่านี้เลยแหละการศึกษาเตาฮีดมันเป็นวิธีการมันเป็นวิธีการที่จะทำให้หมุดตะปูที่ชื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ปักอยู่ในหัวใจของเรามันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วฝังลงไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ตะปูมันถูกถอนออกไปถอนออกไปถอนออกไปลายลายละล้อหายจากเราไปเราไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นไปวิงวอนขอจากสิ่งอื่นไปรักสิ่งอื่นไปเชื่อฟังสิ่งอื่นนอกเหนือจากเชื่อฟังอัลลอฮ์เรียบร้อยเรียบร้อยครับชีวิตของผู้ศรัทธาที่ทำมาทั้งหมดไม่คิดเลยไม่พิจารณาเลยถ้าบั้นปลายของเราไปขอไปทำชีริกที่ทำให้ถึงสภาพการเป็นมุตตัดที่ทำมาทั้งหมด 60-70 ปีไม่คิดเลยนะบั้นปลายชีวิตอย่างเดียวบทสุดท้ายจบในชีวิตว่าเป็นฮุสนุนคอติมะเป็นมายัดที่ดีเป็นวิญญาณที่ดีเป็นชีวิตที่สมบูรณ์หรือเปล่าบั้นปลายชีวิตจบชีวิตลงแบบไหนแต่ถ้าเบื้องต้นชีวิตของเราทำมาอย่างดีเลยบั้นปลายทำชีริกบั้นปลายห่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างออกจากหลักการอิสลามมันคือคำตอบแต่ถ้าที่ผ่านมาทั้งหมดเลยชีวิตเคยแหลกเหลวเคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเคยไม่ได้หันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์แต่เมื่อสุดท้ายชีวิตของเขาจบลงด้วยกับเขากำลังหันหน้าเข้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเขาจะให้เขาได้รับชัยชนะได้ประสบความสำเร็จเพราะแน่นอนครับพี่น้องพอพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาศึกษากันไปศึกษากันมามันก็บ่งบอกว่าชีวิตสุดท้ายของมุสลิมทุกคนมนุษย์ทุกคนเราต้องกลับเราต้องกลับออกจากดุนยาใบนี้ที่เรามาถ้าใครได้ฟังงานบรรยายที่ชาฟีมาเรียมในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาชีวิตของเราเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามาเนี่ยเรามาแบบผู้เดินทางเรามาแบบเรามาแล้วเราก็เจอรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เป็นสถานีแห่งการกอบโกยเมื่อเรามาเนื้อสถานีนี้จบลงรอมฎอนจบลงชีวิตเราเดินต่อพอรอมฎอนปีหน้ามาเจอสถานีที่ชื่อรอมฎอนเราก็แวะกอบโกยพอรอมฎอนปีหน้าจบปีถัดๆไปจนกระทั่งชีวิตเราเดินไปพบกับอายันของเราเองเราก็จะต้องออกจากดุนยานี้ทุกคนต้องออกครับพี่น้องกลัวไหมถามว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยกลัวไหมกลัวจากดุนยาไปไหนไปไหมแน่นอนตอบแบบวิถีชีวิตของมนุษย์กลัว
ในองค์ประกอบในหลายๆอย่างที่กลัว1กลัวว่าตัวเองจะต้องตายกลัวความเจ็บปวดกลัวสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังลูกหลานกลัวว่าคนที่เหลือจะใช้ชีวิตต่อยังไงในการดูแลของเรากลัวว่าตัวเองจะต้องหมดเวลาบนดุนยาและสิ่งที่กลัวสำคัญที่สุดคือกลัวว่าเราจากดุนยานี้ไปแล้วเราจะเจออะไรแต่ถ้าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเราสะสมเสบียงของเราตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสัญญาไว้เสบียงที่ชื่อรอมฎอนสถานีนี้ที่มันผ่านไปแล้วปีนี้ผ่านไปยังได้ไม่เท่าไหร่ปีหน้าเอาใหม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่อินชาอัลเลาะห์รอมฎอนแต่ละปีจะต้องดีขึ้นกว่าทุกปีวันปีนี้อ่านกุรอานได้1หน้าปีต่อไปต้องได้5หน้าปีต่อไปต้องได้จนกระทั่งปีต่อไปจนอ่านได้จบเล่มปีนี้ซิกรุลลอปีนี้ละหมาดปีนี้ได้กี่วันปีหน้าต้องได้มากกว่านี้มันจะถึงเป็นการเก็บเสบียงที่ดีที่สุดแล้วถ้าวันใดที่เราเก็บเสบียงไปตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดเท่ากับ83ปี4เดือนในชีวิตของการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็ต้องเรียนกันไปเรื่อยๆตัวผมเองก็ต้องเรียนเพิ่มเติมตัวพี่น้องก็ต้องเรียนเพิ่มกันผมเรียนมาผมก็เอามาบอกพี่น้องเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตว่าวันที่เราจากออกจากดุนยานี้ไปมันจะไปในสภาพไหนนะครับก็อยู่ที่อามันอิบาดะห์ของแต่ละคนที่จะทำมันบนดุนยาใบนี้ก็เบื้องต้นจริงๆอ่ะชีทเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ทีมงานไม่ได้ทำมาก็เลยพูดแค่กุรอานอายะเดียวอายะเดียวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาต่อให้นะครับจนจบแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะเอารางวัลมาให้อย่าขาดนะ ปีหน้าครั้งหน้าอย่าขาดนะครับถ้าเกิดว่าขาดอดได้รางวัลคนที่ได้คะแนนสูงๆแต่ชาล้อผมพยายามเตรียมมาให้ได้ครบทุกคนเดี๋ยวนับก่อนตรงนี้น่าจะมีสัก30ได้ไหม30ชาล้อครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามได้มากขึ้นให้มีความเข้าใจมากขึ้นมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีนะครับอาเล่มกันหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ดีมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนมีการงานที่ดีหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีร่างกายที่แข็งแรงมีพละกำลังที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้ไปตลอดและมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในปีหน้าและรอมฎอนถัดๆไปขอให้หัวใจของพวกท่านและผมเองเป็นหัวใจที่เข้มแข็งอยู่ในหลักการของอัลอิสลามและปัดอยู่บนแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อย่างแท้จริงวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์